วัสดีครับไม่รู้ว่าต้องมามูดไหนเลยเนี่ยหนังฆาตกรรมหนังฆาตกรรมใช่ไหมเรามาเข้มขืนแต่เขาก็กรี๊ดแซวกันมากเลยโอ้โหเอาตอนนั้นตื่นเลยดีกว่าใช่โอ้โหตอนนี้คนมากันเยอะมากเลยนะครับเราก็ต้องทักทายทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่รับชมผ่านทาง Facebook แล้วก็ TikTok SS Cinema ด้วยนะฮะต้อนรับเข้าสู่งานในวันนี้เลยนี่คืองานสุดยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่หลายคนรอคอยเมื่อกี้ในไลฟ์คือรับชมเทรลเลอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยใช่ครับเออกับ A Haunting in Venice ฆาตกรรมหลอนแห่งนครเวนิสขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะฮะนี่มาเจอกับเราสองคนนะเป็นคู่หูอยู่แล้วถูกต้องครับแบมปิติพัฒน์ครับแชมป์ธุรกิจจากจอร์แดน จัสติน ครับเอออ่ะงั้นฝากด้วยนะครับทุกโมเมนต์ที่สเปเชียลบนเวทีแห่งนี้นะครับกับ Hashtag A Haunting in Venice TH และ Hashtag ฆาตกรรมหลอนแห่งนครเวนิสครับผมครับผมเอาล่ะเล่าเรื่องเลยเราอยู่กับพี่แชมป์อยู่แล้วพี่แชมป์อะไรเป็นยังไงบ้างความพิเศษอยู่ตรงไหนฮะความพิเศษของแฟนชายนี้ฮะคือนี่เลยสุดยอดนักสืบตรวจเที่ยวของเราโกโรแอนกูโกโรนะครับผมเขานี่คือสุดยอดตัวละครจากนิยายของอากาธาคริสตี้นักเขียนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีแห่งนิยายสืบสวนสอบสวนเป็นควีนของนิยายแบบอาชญากรรมเลยถูกต้องครับผมใครดูอนิเมะอะไรที่เป็นแนวสืบสวนทุกอย่างมาร่างฐานทั้งหมดมาจากงานของอากาธาคริสตี้แล้ววันนี้กลายเป็นภาพยนตร์แฟรนไชส์ที่ใหญ่โตใช่แล้วจะบอกว่าเป็นตอนที่3ได้ไหมได้ครับตอนที่3เนอะใช่โอเคเพราะว่าตอนที่1เนี่ยก็คือ Murder on the Orient Express ฆาตกรรมบนรถด่วนอันนั้นก็มันมากมาตอนปี2017ใช่นะครับแล้วก็มี Death on the Nile อันนี้ก็มาในปี2022ไม่นานมานี้เลยเชื่อว่าหลายคนน่าจะติดใจกับวิธีการหาคำตอบหาตัวว่าใครกันนะคือฆาตกรคุณหรือเปล่าคุณแน่ๆหรือพวกเขาเหล่านี้ต้องหาคำตอบพร้อมกันใช่แล้วฮะเอาล่ะมาหาคำตอบกับใครดีกว่าฮะวันนี้มารอนมาเจอใครฮะเอาพี่แชมป์เซาเสียงหน่อยเร็วใครเป็นไดโน ไดโน อย่าให้น้อยหน้าเดอะเวคนที่อยู่ชั้นจีนนี่รีบมาชั้น7แล้วนะฮะเกิดอะไรขึ้นที่ SF Cinema แห่งนี้เนี่ยฆาตกรรมหลอนแห่งนครเวนิสนั่นน่ะสิแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ความดังเมื่อกี้ต้องคูณ2ไปแล้วครับนับดาวอยู่ดาวนี่โอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากที่ดื่มน้ำมาอย่างดีนะฮะโอเคเยี่ยมมากเอาเราไปกันต่อเราค่อยๆบิ้วกันไปเรื่อยๆทราบมาว่าเรื่องนี้คือแบบขึ้นชื่อในเรื่องของความแบบหักมุมอ่ะถูกต้องครับนิยายของอาคาคริสตี้นี่ก็คือผู้อ่านหรือคนดูไม่มีทางเดาถูกว่าใครกันแน่คือฆาตกรเนี่ยเห็นกันอยู่บนโปสเตอร์คนที่ดูไร้พิสงอาจจะไร้พิสงจริงก็ได้อาจจะไร้พิสงจริงหรือบางทีอาเป็นพวกเขาทั้งหมดหรือเปล่าที่วางแผนร่วมกันเอ้ยคำนี้ดีนะเพราะถ้าใครที่ดูตอนขอดูมือใครที่ดูตอนหนึ่งได้ไหมฮะมีไหมมีบ้างนะถ้าจำกันได้ตอนหนึ่งก็คือสรุปใครเป็นคนฆ่าครับทุกคนไงเราไม่มีทางรู้เลยนะว่าตอนนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยแต่ม้วนนี้มันไม่ใช่แค่หาตัวฆาตกรแล้วครับครับม้วนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องคนฆ่าคนแล้วเพราะมันมีเรื่องราวเหนือธรรมชาติผสมวนเวียนอยู่ในฆาตกรรมครั้งนี้เหนือธรรมชาติแบบลี้ลับเงี้ยเหรอเพราะว่าเขาบอกกันว่าหรือครั้งนี้อาจจะเป็นคนตายที่ฆ่าคนเป็นเอาแล้วลึกขึ้นไปเรื่อยๆหรือว่ายอดนักสืบจะต้องเจอกับเรื่องเหนือธรรมชาติที่คนอย่างเขาไม่มีทางเชื่อโอ้โหนี่คือการยกระดับแฟรนไชส์ของคู่กับเคนเนต บรานาครับที่รับบทนำเองด้วยจริงนี่คือจะต้องบอกว่าปรบมือคนนี้เลยนะเพราะว่าทำหลายหน้าที่มากใช่ไหมฮะคือเป็นทั้งกำกับทำแสดงเขียนบทใช่นำแสดงด้วยก็คืออีกนิดนึงก็เป็นพิธีกรแข่งของเราแล้วแหละนั่นเลยเชิญมาเลยไหมมาครับยังเจ
จอกับเราสองคนแบบนี้นี่แหละฮะแล้วก็แขกรับเชิญของเราอีกสักครู่เดียวจะได้เจอนะฮะย้ำกันอีกทีครับกับแฮชแท็กนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะฮะกับทุกโมเมนต์ลงในทุกโซเชียลมีเดียเลยนะกับแฮชแท็ก A Haunting in Venice TH ด้วยนะครับและแฮชแท็กฆาตกรรมหลอนแห่งนครเวนิสครับผมแท็กกันมาได้เลยใช่แล้วต่อผมชอบจริงๆนะเวลาได้อยู่กับพี่แชมป์จดอเนี่ยนะฮะชอบสื่อคือจะได้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับเล่าก่อนมีอะไรที่แบบทุกคนควรจะรู้อีกสิ่งที่ควรรู้ก็คือหนึ่งในผู้ต้องสงสัยของหนังภาคนี้ครับ คือนักแสดงหญิงที่เพิ่งได้รางวัลออสการ์ มิเชลโยมิเชลโยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยก็มาแสดงในเรื่องนี้ใช่แต่เราไม่มีทางรู้ว่าเขาจะเป็นเหยื่อหรือฆาตกรหรือผู้ต้องสงสัยนั่นน่ะสิหรือบางทีอาจจะเป็นใครก็ได้อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้เราเนี่ยมีที่แบบว่าอยู่ในเงามืดๆด้วยนะใช่ใครก็ไม่รู้เนี่ยนะครับแต่ว่าระหว่างนี้แบมบอกก่อนเลยว่าสามารถซื้อตัวหนังล่วงหน้าได้แล้วถูกต้องครับผมเรื่องนี้เข้าวันที่เท่าไหร่ครับเก่งน่ารักที่สุดน่ารักที่สุดเลยนะฮะแต่ว่าจองตัวหนังก่อนได้แล้วถูกต้องเพราะว่าหนังแบบนี้แน่นอนสิ่งที่อันตรายสุดสำหรับคนดูอย่างพวกเราคือการถูกสปอยใครกันเป็นฆาตกรใช่แล้วนะงั้นรีบเลยครับพวก advance ticket ตรงจังต่างนะฮะจองไว้ก่อนเลยนะครับทุกโรงภาพยนตร์บอกเลยว่าไม่อยากให้โดนสปอยกันครับผมแล้วก็เราอยู่ที่นี่นะฮะที่ SF Cinema ก็เลือกได้เลยครับที่นั่งที่นั่งแบบสบายๆตามใจชอบได้เลยถูกต้องแล้วนะฮะค่ำคืนนี้ทุกท่านที่อยู่ในงานก็เดี๋ยวได้รับชมไปด้วยกันด้วยถูกต้องครับแต่ตอนนี้ครับพี่แบงค์ครับถึงเวลาเปิดตัวผู้ต้องสงสัยกลุ่มแรกของเราแล้วชำว่าจริงเหรอนับดาวไม่ให้เสียเวลาเลยดีกว่าครับขอเชิญพบกับต้าหูและอัพเบิร์ดหรอหน้าตาดีเนี่ยครับต้องสงสัยจริงไหมครับจริงไหมผมว่าใช่แล้วแหละเพราะนี่หล่อจนทุกคนตายไปเลยฮะถ่ายคดีไม่ถูกแล้วครับเพราะว่ามันมีหลายคดีเคยมีแบบว่าตายกันพลาดเลยเราหลงตัวเองอยู่นะเราตามน้ำไงให้แบบมันฟิลแบบว่าเข้าตีนหน่อยสวนๆใช่เอ้าอยากให้ทักทายทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่รับชมผ่านทางไลน์ด้วยทาง Facebook แล้วก็ TikTok Assassin มาเลยเชิญเลยครับสวัสดีครับเต้าหู่นะครับอัพโหลดนะครับผมสูงหล่อมั้ยครับว่าจะทักอยู่ลุคนี้เป็นลุคที่ไม่ค่อยได้เห็นนะต้องใช่ไหมใช่ครับคำนี้ว่าเชื่อว่าจะได้เป็นครั้งแรกเลยครับปกติถ้าใส่สูทก็จะเป็นฟีลแบบปนกระดุมไม่มีเนคไทหรือว่าไม่มีกั๊กข้างในแบบนี้งั้นวันนี้ไม่ต้องกั๊กมั้ยฮะปนกระดุมเลยดีมั้ยฮะอันนี้งานอะไรกันแน่ขอไม่ได้นะมากับลุคเขายังน่ารักเหมือนเขาบล็อกแบ็คแล้ววันนี้น่ารักนะน่ารักเมื่อเช้าก็น่ารักเมื่อเช้าดูแล้วตอนแรกใส่เสื้อทะลุไปเลยนะโอ้โหมองไม่เห็นถึงไหนก็ไม่รู้ก็สีไงสีที่คนเห็นไงอ๋อเราใส่ใช่แต่ว่าไม่ค่อยเห็นพี่อู๋ลูกนี้เลยเหมือนกันเป็นครั้งแรกที่เห็นนะผมหล่อไหมครับหล่อมากแต่ถ้าอย่าอวยเยอะเดี๋ยวคนเดินผ่านไปผ่านมามันหลงตรงไหนส่วนดังกับพี่แชมป์นี่ก็ลุกไปกินกับลุกไปนอนนะฮะใช่ครับผมอันนี้มีทางลงไหมฮะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งลุกไปไหนเราต้องมาคุยกันก่อนใช่ครับเพราะว่าทราบมาว่า2คนนี้นี่ก็อินมากเหมือนกันใช่ไหมพี่แชมป์ใช่ครับเห็นแต่งตัวมาในธีมแบบนี้ก็อยากจะถามเลยว่าปกติเนี่ยชอบดูหนังแนวสืบสวนสอบสวนกันหรือเปล่าครับชอบมากเลยครับจริงๆแฟรนไชส์นี้ก็เป็นแฟรนไชส์ที่ผมชอบมากๆผมติดตามตั้งแต่ภาคแรกแล้วก็ได้เกมสี่ออกไปใช่คนละแฟนชายคนละแฟนชายติดตามตั้งแต่เรื่องอะไรนะนั่นแหละเบอร์อินออเรียนต์เอ็กซ์เพรสใช่เบอร์อินออเรียนต์เอ็กซ์เพรสครับใ
ก็เป็นจริงๆเป็นแฟนชายที่ชอบมากชอบคาแรคเตอร์ของนักสืบนะเปาโลใช่ไหมเปาโลนะครับผมมันก็จะมีไว้หนวดกับผมใช่ไว้หนวดแล้วก็แบบอยู่อย่างเงี้ยเออแล้วแบบไปที่ไหนต้องมีคนตายทุกที่เออไม่ต้องเป็นแบบนั้นนะไม่ต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่ครับเออสนุกครับสนุกเพราะว่าพอดูมาสามว่าเฮ้ยไม่เคยดูเรื่องก่อนๆหน้านี้เลยไม่ต้องกลัวเพราะว่าจริงเหมือนเราดูคดีเด็ดอะไรเงี้ยไม่คือเรามีตัวเดินเรื่องตัวเดียวกันมันมีตัวเดินเรื่องตัวเดียวกันแต่ละอาทิตย์ก็น่าดูเหมือนกันเหมือนอันนี้เลยเออแต่ละภาคแต่ละเรื่องก็น่าดูเหมือนกันซึ่งภาคนี้ผมก็ไปแอบดูมาเหมือนกันไอ้ YouTube จอดออะไรสักอย่างไอ้ตัวนะเออพี่ช่วยๆกันฮะช่วยกันจอดอ just do itพิมพ์ท่านี่ภาษาอังกฤษจอดอจัดภาษาอังกฤษดูไทยตอประตักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าภาคนี้ก็คือน่าสนใจมากเพราะว่าเขาเพิ่มความแบบว่าสยองขวัญดูผีๆมาด้วยถูกต้องผมก็ตื่นเต้นแล้วผมอยากดูกันนะพี่จริงทำการบ้านมาดีเมื่อกี้เขาบีนมาไม่ดีเดี๋ยวเนี่ยอยากให้บอกเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุกคนที่อาจจะยังไม่ได้ทราบถึงวิธีการสืบสวนของโปโรว่าแบบเป็นยังไงฮะคือแบบทำไมถึงไม่คนพลาดอ่ะครับจริงๆก็มันเป็นการสืบสวนที่สนุกมากๆเลยครับจริงๆแฟรนไชส์ของการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันก็สนุกไปอยู่แล้วยิ่งภาคนี้นะครับผมที่กำลังจะได้ดูกันเนี่ยเป็นภาคที่มีความแบบสยองขวัญเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีกมันก็จะมีความน่าสนใจแล้วก็แบบตื่นเต้นระดับใจระทึกขวัญเออขาดน้องไม่ทูใช่แล้วใครที่ไม่เคยดูนะครับผมชอบคาแรคเตอร์ของนักสืบคนนี้มากๆเพราะว่าเขาจะมีความแบบเดี๋ยวทุกคนห้ามออกจากห้องผมขอแบบคิดแป๊บนึงออกไปคิดแล้วก็กลับมาใหม่คือมันจะมีความแบบเท่อยู่ในตัวใช่ชอบมากๆเท่เหมือนใครครับเท่เหมือนใครครับเสียงคิดมาแล้วให้ทุกคนบอกดีกว่าไม่เหมือนผมตลกฮะจริงตลกก็แต่บอกว่าเรื่องนี้เหมือนคดีเด็ดละไว้เราเปรียบเทียบให้คนดูเผื่อคนแบบเอ้ยฉันไม่เคยดูภาคแรกเลยนะเออมาเรื่อง On the Orient Express เออแต่ไม่เป็นไรเราบอกแล้วว่ามาดูได้ใช่แล้วเป็นคนละเรื่องกันต้าอุ๋มไม่คิดผมตลกไม่ใช่จริงแล้วต้าอุ๋มคิดว่าตัวเองเป็นคนตลกแต่พอมองกระจกเฮ้ยน่ารักนี่ว่าครับผมบอกโอเคฮะเอ้าเดี๋ยวได้รับชมกันแล้วค่ำคืนนี้โดยเฉพาะสำหรับท่านที่อยู่ในงานนะและสำหรับใครที่ Advance Ticket ก็อีกแป๊บเดียววันที่14กันยายนอย่างสองคนได้ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับครับก็ฝากแฟนด้วยนะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะที่ได้ผ่านไปผ่านมานะครับก็เรื่องนี้นะครับเป็นหนังนะครับสืบสวนสอบสวนที่น่าดูมากๆเพราะว่าผ่านการยืนยันมาแล้วจาก2ภาคที่ผ่านมามันสนุกจริงๆแล้วก็ภาคนี้เนี่ยได้รับการรีวิวนะครับผมจากต่างประเทศก็คือน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่ามันเพิ่มกลิ่นมิตอะไรใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของอย่างจัมป์สแกร์ในความหลอนด้วยก็ดูเป็นอีกมิตินึงที่น่าติดตามส่วนใครที่ชอบลองมาดูใครที่ไม่เคยดูก็ต้องลองดูอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณจะไม่เบื่อแน่นอนนอกจากหนังจะสนุกนะครับผมใครที่อยู่ทางบ้านนะครับผมรับชมนะครับผมวันที่14กันยายนนี้นะครับผมก็จองบัตรกันได้ทาง SF Cinema เลยนะครับเฮ้ทราบมาว่าเดี๋ยวอยู่ดูต่อด้วยใช่ครับโอ้โหคือตอนแรกผมอ่ะยังไม่รู้ว่าเป็นหนังอะไรรู้สึกว่าโอเคเรามาร่วมงานเราเดี๋ยวดูฟิลอีกทีนึงว่ายังไงแต่ว่าพอแบบทราบว่าเป็นเรื่องนี้เนี่ยคือผมมาชอบมากๆก็เลยแบบโหดูต่อยังไงก็ต้องดูต่อเพราะว่าอยากดูมากๆโอเคครับรอติดตามกันนะว่าจะมันขนาดไหนเดี๋ยวให้ทั้งสองคนออกจากโรงมาแล้วให้แบบว่าสปอยนิดๆแล้วกันนะแบบเชิญชวนให้ทุกคนได้มาดูเพิ่มเติมนะใช่แล้วนะฮะส่วนตอนนี้ครับนับดาวส่งเสียงดังไปเลยขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเรียนเชิญขึ้นมาถ่ายภาพบนเวทีเพิ่มเติมครับเชิญพักผ่อนก่อนเลยนะครับเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับโอเคอย่างที่บอกครับใครที่รับชมผ่านทางไลฟ์นะฮะฝากติดทุกโมเมนต์ทุกแฮชแท็กเลยนะครับกับ A Haunting in Venice TH ครับและแฮชแท็กฆาตกรรมหลอนแห่งนครเวนิสครับผมเมื่อกี้ที่น้องเขาพูดถูกนะเพราะว่าหนังภาคนี้กระแสดีสุดตั้งแต่สร้างมา3ภาคสิ่งที่จานชุดแรกออกมาแล้วว่าเห็นหลายเห็นตรงกันว่านี่คือภาคที่ดีที่สุดครับผมรีบดูรีบจองตั๋วกันด่วนถูกต้องแล้วนะครับส่วน special guest อีก1กลุ่มก็พร้อมอยู่แล้วตรงนี้ทุกคนพร้อมป่าวพร้อมแล้วเตรียมกล้องให้พร้อมกันเราไปพบกันเลยนะครับกับน้องนานาพันธ์และจันเจนยังเคอ
เดี๋ยวไปสอนท่านทักทายที่ท่านอยู่ที่นี่แล้วก็ที่รับชมกันทางไลฟ์นะครับเชิญอาจารย์เจงก่อนเลยครับค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแขกผู้ชมทุกท่านเลยนะคะนายเชิญเลยสวัสดีครับผมนายนภัทรนะครับวันนี้แต่ต้องกรี๊ดดังๆให้เลยเพราะว่าสะดุดตากับลุกมากใช่ไหมพี่แชมป์เอาน้องนายก่อนเลยเมื่อกี้คุณบอกเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้อีกกลุ่มไม่ได้นี่คือปูโรมาเองเลยสื่อของเรานี่เองเออหล่อมากดูดิใช่เหลือหนวดนิดเดียวรอสักนิดนึงเดี๋ยวจะขึ้นคือรอหน่อยอาจารย์เจก็เหมือนกันเนาะใช่ไหมฮะมาในลุกอะไรฮะนักแสดงหญิงเจ้าของรางวัลออสการ์มิเชลยูเหมือนนะตัวละครของมิเชลโหลดในเรื่องเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ผู้ต้องสงสัยธรรมดาเขาเป็นร่างทรงที่สามารถติดต่อสื่อสารกับวิญญาณได้นี่ไงเลยต้องไปเรียนเชิญอาจารย์เจนมาเลยค่ะแถวนี้เป็นไงครับอาจารย์ก็ดิฉันก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างพลังงานผู้คนมากมายไม่อยากชั่วไม่อยากชั่วโอเคอ้าวขอถามหน่อยครับภาพยนตร์สไตล์สืบสวนชอบกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะแชร์ให้ได้ฟังหน่อยใจอะไรครับคือจริงๆเนี่ยจะเป็นคนชอบดูหนังเกี่ยวกับทริลเลอร์มานานมากแล้วแต่ส่วนใหญ่ทริลเลอร์ที่เราดูเนี่ยก็มันจะมีความคาดเดาได้ว่าตัวละครเนี่ยโดนปูมาแบบนี้โดนปูมาแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเรื่องเนี้ยผมอันนี้ทราบมาว่าเป็นซีรีส์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวที่สามหรือซีรีส์ของเขาเป็นแบบตอนที่สามอะไรเงี้ยใช่ใช่คืออย่างสองอย่างภาคแรกผมติดมากเลยนะคือดูแล้วจะมีความคาดเดายากว่าเอ้ยใครจะเป็นใครคนไหนจะเป็นอะไรเออไอคนนี้ดูดีแต่สุดท้ายพลิกล็อกเออผมชอบอะไรที่มันมีความคาดเดาไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเช่นเนี่ยความที่อินเวอร์ชันเนี่ยก็จะเห็นความชัดเจนของตัวละครที่ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นคือรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความให้ลุ้นมีความน่าสงสัยที่เราต้องรู้สึกว่าติดตามแล้วเอาใจช่วยกับมันตลอดนั่นแหละสิแล้วก็ได้ยินว่าทวิสต์ตลอดถึงแม้ว่าเตรียมใจเข้าไปแล้วว่าหักมุมแน่ใช่หักไปจากที่คิดว่าหักอีกใช่ไม่ต้องนั่งโรลเลอร์โคสเตอร์แล้วที่นี่เลยอาจารย์เจนครับค่ะตัวเองก็เคยนะคะที่ชมภาพยนตร์สืบสวนมาเหมือนกันแล้วเป็นคนจริงๆแล้วชอบนะคะแต่ไม่มีโอกาสค่อยดูสักเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยดิฉันอยากดูเพราะว่ามันมีเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องลี้ลับนะคะเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณและก็มีความสยองขวัญเป็นอย่างมากน่าติดตามมากๆเลยแล้วอีกอย่างนึงนะคะถ้าเราไปชมกับจอภาพยนตร์ใหญ่ๆเสียงคุณภาพดีๆคนชมเยอะๆที่น่ารักแบบนี้เยอะๆนะคะทำให้ภาพยนตร์เนี่ยมีอรรถรสมากขึ้นและน่าดูมากจริงๆค่ะถูกหมดเลยครับไม่รู้จะออกคอมเมนต์อะไรถูกต้องเลยใช่ใช่ใช่สมมติว่าถ้าเราสามารถแบบสืบคดีได้แล้วแบบเราสามารถมีคู่หูสืบคดีได้ด้วยอาจารย์เจนจะแบบเรียกใครเป็นคู่หูช่วยสืบคดีครับคู่หูล่ะคะขอถามว่าเป็นคนหรือเป็นมีคนถ้าเป็นคู่หูเนี่ยต้องคิดก่อนนะนึกถึงพี่หนุ่มกรรชัยเลยค่ะเพราะว่าพี่หนุ่มกรรชัยเนี่ยเขาก็เก่งมากๆเลยเขาทำรายการใช่ไหมคะมีชื่อเสียงแล้วเขาก็สืบคดีมีการถามตอบซักอย่างเงี้ยถ้าได้คนคนนี้มาช่วยนะคะประกอบกับที่ที่ฉันเนี่ยก็เหมือนมีซิกเซนต์คือมันเป็นสิ่งพิเศษที่เราติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะก็จะช่วยให้การสืบคดีง่ายยิ่งขึ้นนะคะก็เลยเลือกพี่หนุ่มกรรชัยเฮ้ยถือว่าเป็นคู่หูที่น่าสนใจเลย20th Century Studio นะครับผมเล็งไว้ได้เลยนะครับเล็งไว้ซื้อแล้วหนึ่งเอามาทำภาพยนตร์เลยใช่ไหมเอาคุณรอฟังฝั่งนี้ก่อนอาจจะเป็นหนึ่งเรื่องที่น่าอันยังไงฮะคู่หูถ้าจะแบบสืบสวนครับครับคือไหนๆผมก็อยู่ตรงนี้ครับคู่หูผมขอเลือกพี่อาจารย์เจนครับตรงนี้เลยขอพยายามอาจารย์เจนแล้วกันแล้วเดี๋ยวหนุ่มกรรชัยจะตามมาด้วยแฟนชายใหญ่เหมือนกันเลยก็เลยกลายเป็นไปกันแพ็ค3คนเลยได้เจอคำตอบแน่นอนค่ะดีเลยครับดีเลยใช่แล้วอ่ะพี่แชมป์อยากถามอะไรต่อพอเป็นหนังสืบสวนสอบสวนแบบนี้ครับอย่าง Hunting in Venice เนี่ยค
คาดหวังอะไรครับอยากสัมผัสประสบการณ์แบบไหนในโรงภาพยนตร์อยากเห็นอะไรอยากเห็นอะไรกับหนังแนวนี้คือจริงๆผมชอบนักแสดงหลายๆท่านในเรื่องนี้มากนะครับก็จะมีนักแสดงที่ออสการ์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมติดตามโปโรอยากเห็นนักสื่อเขาคือทราบว่าเป็นคนอเมริกาใช่ไหมครับใช่ที่มาพูดสำเนียงฝรั่งเศสในเรื่องนี้แล้วทำได้เนียนมากเอาจริงๆตอนรู้ว่าเขาไม่ใช่คนฝรั่งเศสจริงๆผมก็แบบว้าวผมกันบ้านไปดีมากก็อยากดูการแสดงของหลายๆท่านในเรื่องนี้ส่วนมูดแอนด์โทนของภาพหรือว่าเรื่องราวสตอรี่ไลน์เนี่ยผมรู้สึกว่าก็น่าติดตามอยู่แล้วผมรอดูการแสดงของทุกคนเลยที่จะทำให้เราแบบคาดเดาไม่ได้เหมือนนั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ผมบอกเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องราวแค่พออย่างเดียวก็ตื่นเต้นแล้วอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องที่ผู้กำกับนะครับใช่เขาทำหน้าที่ผู้กำกับด้วยครับกำกับเองด้วยใช่คือเป็นนักเขียนด้วยใช่ไหมนักเขียนเองด้วยคือทำทุกอย่างผมว่าแบบโอ้การแสดงของเขาเนี่ยติดตามมากเลยครับใช่อะไรรอติดตามกันไปน่าจะใช้ความสามารถหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหนือธรรมชาติเรื่องลี้ลับหรือเปล่าคืออยากจะรู้ว่าตัวละครตัวนี้จะสึกแบบไหนนะคะแล้วจะเจอฆาตกรตัวจริงยังไงนี่อยากรู้มากๆเลยพลาดไม่ได้ที่ฉันอยากชมนะคะแล้วก็ยังเรื่องนี้มากๆแต่ว่านี่ไหนๆเราได้รับเกียรติจากอาจารย์เจนนะและอยู่บนเวทีอยู่แล้วอาจารย์มีกิฟต์ตัวนี้ที่แบบเป็น Six Sense ตั้งแต่เด็กๆแล้วอาจารย์ว่าใครเป็นฆาตกรเออถามอาจารย์เลยดีกว่าหรือว่ารอฟังจากน้องนายก่อนดีกว่าเอาจากหนังสือก่อนดีกว่ามั้ยได้แล้วเดี๋ยวเก็บของอาจารย์ผมนะครับคือจริงๆเดายากนะอาจจะเป็นทั้งหมดหรืออาจจะเป็นทีน่าเฟย์ก็ได้หรือเปล่าทีน่าเฟย์ใช่คนนี้คนนี้เหมือนกันใช่หรืออาจจะเป็นโปโลในภาคนี้ที่เขามาฆ่าหรือเปล่ามันตอบยากจริงนะผมเชื่อว่าเป็นคำถามที่ถามใครก็จะต้องมีความคิดแล้วก็เฮ้ยฉันจะตอบใครดีอะไรใช่ใช่เอาจริงเดี๋ยวต้องรอติดตามครับในโรงภาพยนตร์ SF ครับผมวันที่14กันยายนใช่แล้วเอเชียซินิม่าเลยนะครับพี่มิ้นมาดีครับฉันก็คิดว่าตัวละครเนี่ยมีความน่าสงสัยแล้วก็น่าค้นหาว่าทุกๆคนเนี่ยเหมือนแบบมีความที่จะเป็นได้หมดเลยทุกคนแต่ที่ดิฉันสงสัยมากที่สุดคือใครรู้ไหมคะใครครับมิเชลโยค่ะร่างทรงเนี่ยอาจจะหักมุมก็ได้เป็นไปได้อันนี้คือจาก Six Sense เลยใช่ไหมฮะใช่จาก Six Sense ว่าน่าจะหักมุมภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นไปได้ค่ะเอาแล้วผมขอเปลี่ยนคำตอบครับขอตอบเชื่อโยมจริงเพราะเมื่อกี้อาจจะตอบมาคนเดียวแต่อาจจะแบบรวมหัวกันก็ได้ไงใช่ไหมรอดูแล้วอยากดูแล้วแต่ว่าเอาเป็นว่าขอเชิญชวนเลยนะครับเพราะว่าทุกท่านที่อยู่ในงานของเราเดี๋ยวจะได้ไปรับชมพร้อมๆกันนะครับก่อนที่จะเข้าโรงเรามีให้โหวตกันด้วยเป็นแบบป้ายใหญ่ๆให้ได้โหวตกันนะว่าใครเป็นฆาตกรนะก็สามารถกดปุ่มโหวตกันได้เลยใช่ครับสงสัยใครที่สุดครับไปกดได้เลยครับโดยเฉพาะมิเชลโยงอาจารย์มาเองแล้วใช่แล้วสุดท้ายนี้ครับให้ทั้งสองท่านได้ฝากเรื่องนี้ครับ A Haunting in Venice ครับผมก็ผมรู้สึกว่าใครที่เป็นแฟนหนังเกี่ยวกับเทรลเลอร์นะครับแล้วก็ชอบแนวที่เป็นระทึกนะครับแล้วก็มีความตื่นเต้นมีความลี้ลับเข้ามาด้วยนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่ในปีนี้ไม่ควรพลาดนะครับ A Haunting in Venice ครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาดูที่โรงสบายๆนะครับ SF Cinema นะครับเสร็จแล้วลงมานะครับหาของกินที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตต่อนะฮะใช่ครับ14กันยายนนี้ครับฝากด้วยครับโอ้ต้องปรบมือแล้วฮะน้องนายนะฮะแหมคงอะไรจะครบเครื่องขนาดนี้สุดยอดมากๆอาจารย์เจนเชิญครับค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็เป็นภาพยนตร์ที่น่าชมมากๆเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวสืบสวนสอบสวนแต่มันน่าชมอีกอย่างนึงคือมันมีเรื่องเกี่ยวกับความลี้ลับความน่าท้าทายและมันสยองขวัญด้วยอันนี้แหละคือเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องวิญญาณแล้วมีเรื่องเกี่ยวกับร่างทรงเข้ามาเกี่ยวข้องจะทําให้เพิ่มอรรถรสแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าอยากจะดูภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอย่างมากนะคะดิฉันก็ฝากด้วยนะคะก็อย่าลืมซื้อตั๋วในวันนี้ใช่มั้ยคะแล้วก็ชมพร้อมกันนะคะที่โรงหนังนะคะวันที่14กันยายนนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะยังไงแฟนคลับเชื่อเลยค่ะเพราะว่ามันมีมาแล้ว2ภาคใช่แล้วภาคที่3เนี่ยดิฉันเชื่อเลยว่าเพราะดูตัวอย่างหนังมาแล้วค่ะ uh-huh. นะคะต้องรีบดูก่อนโดนสปอยนะคะ okay. ต้องรีบดูเลยนะคะถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็เล็งมิเชลโยไว้นะคะว่าอาจารย์มีซิกเซนต์มาแล้วรอดูว่าจะเป็นยังไงเนาะใช่ค่ะตัวเองได้แล้วส่วนเพลงขอบคุณมากๆนะฮะน้องนานภัทรอาจารย์เจนยาจิ๊บเก้าขอบคุณมากค่ะ
พูดต่อเลยนะครับเชิญเลยครับ